วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมชาเขียวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำชาเขียวลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งเทวุ้นชาเขียวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่นมข้นหวานชาเขียวชนิดผงและสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งและวุ้นชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟราดด้วยชาเขียวเข้มข้นเติมนมสดวางไอศกรีมวานิลาพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นนมชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก